ืมรถหน่อยสิพอดีผมจะไปธุระรถผมเสียรถเป็นอะไรอ่ะเบรกสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแนบอายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จก็ตาร์ทพังโอ้โหถ้ารถพังขนาดนี้นะเก็บไว้ปลูกสะระแหน่เธอเอาฉันให้ยืมก็ได้โอ้โหขอบคุณมากครับพี่สองสวยและยังใจดีอีกนะเนี่ยพี่สองไหนๆก็ไหนๆต้องขอค่าทางด่วนนี้สัก200ได้ไหมเธอนี่นะวุ่นวายจริงๆเลยได้เครื่องจะเอาสองได้สองจะเอาวาวุ่นวายอย่างเธอในภาษาเหนือเขาพูดว่ายังไงเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะเบรกสะบัดคลัตช์หลุดภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนภาคตะวันออกเชียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะคำว่าวุ่นวายในภาษาเหนือเนี่ยเขาอู้ว่าจะได้เดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่เจมชมพูนุคำว่าวุ่นวายภาษาเหนือมักจะพูดว่าวุ่นมือค่ะยกตัวอย่างนะคะจะไปมาตะมูนี่มันวุ่นมือวุ่นวายอย่างไปหมดเลยก็หมายถึงว่าอยากจะมาแถวนี้มันรุงรังวุ่นวายอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพี่เจมมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ